กันไปแล้วนะคะเรามาทบทวนในเรื่องของจำนวนกันก่อนดีไหมคะเอาดีนะคะเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคุณครูนำเสนอนะคะเราไปดูในด็อกิวเมนต์กันก่อนเลยค่ะเอาละค่ะเป็นการทบทวนในเรื่องของจำนวนค่ะจำนวนแรกค่ะ94มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข9จำนวนนี้ล่ะลูก64มีต้องบอกด้วยว่า61มี6กับ1นะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปจำนวนนี้ล่ะ เก่งมากค่ะลูกเก่งมากเสียงดังฟังชัดเลยเก่งมากนะคะในเรื่องของจำนวนนะคะเด็กๆสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นจำนวนที่นำเสนอนั้นเป็นเลขกี่หลักคะลูก2หลัก2จำนวนเพราะฉะนั้นค่าของตัวเลขเป็นไงคะเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะไม่ว่าตัวเลขนั้นจะอยู่ในหลักหน่วยหรือว่าหลักสิบเพราะว่ามันเป็นเลขโดดที่มี2หลัก2จำนวนซึ่งคุณครูนำมาผสมกันนั่นก็คือเลข9กับเลข6นะคะเพราะฉะนั้นเลข6ตัวสีแดงๆอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่ล่ะลูก6มีค่า6เลข9ล่ะอยู่ในหลักอะไรเอ่ยแล้วค่าของตัวเลขล่ะคะมีค่าเท่าไหร่เอ่ย90แตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะคะถ้าคุณครูนำจำนวน2จำนวนนะคะเป็นจำนวนที่มี2หลักมาเปรียบเทียบกัน2จำนวนนั้นอาจจะมีค่าที่เท่ากันก็ได้มากกว่ากันได้ไหมคะได้น้อยกว่าได้ไหมได้ซึ่งคุณครูได้นำเสนอไปแล้วนะคะวันนี้เรามาฝึกเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าแล้วก็น้อยกว่านะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูในสไลด์เลยค่ะเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะเอาละค่ะการเปรียบเทียบจำนวนที่มีกี่หลักเอ่ย2หลัก2จำนวนนะคะไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าจำนวน2จำนวนเมื่อคุณครูนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะมีค่าที่เป็นไงลูกเท่ากันได้ไหมไม่เท่ากันได้ไหมมากกว่าหรือน้อยกว่ากันได้หรือไม่ได้นะคะย่ำมากเลยโอ้โหเสียงดังฟังชัดน่ารักเหลือเกินไปดูกันต่อค่ะเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบเห็นไหมคะวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของเครื่องหมายซึ่งใช้เขียนแทนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเครื่องหมายในการเปรียบเทียบทบทวนกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้น่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยแทนคำว่าอะไรคะน้อยกว่าอ้าวมากกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าเครื่องหมายนี้เห็นไหมคะปากกว้างๆตรงนี้กว้างตรงนี้แล้วเปียบเลยเหมือนกับชดาเลยนะคะเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนแทนคำว่ามากกว่าเห็นไหมคะเมื่อเรานำตัวเลข2หลัก2จำนวนมาเปรียบเทียบกันเราไม่ต้องเขียนคำว่ามากกว่าเราใช้สัญลักษณ์เห็นไหมคะนี่แหละเขาเรียกว่าสัญลักษณ์เครื่องหมายนี้นะคะแทนคำว่ามากกว่า
ตรงกันข้ามกันล่ะคะลูกเครื่องหมายนี้น่าจะแทนคำว่าอะไรเอ่ยน้อยกว่าแทนคำว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะคะแล้วเขียนให้ได้ด้วยต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้น่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับหรือว่าเท่ากันแสดงว่าสองจำนวนนั้นเป็นไงคะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยหรือจำนวนที่อยู่ในหลักสิบนะคะเอาละต่อไปค่ะตรงกันข้ามกันเครื่องหมายนี้น่าจะแทนคำว่าไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากันเขียนได้หรือเปล่าลูกเขียนได้ไหมอ้าวเขียนได้นะคะเมื่อเขียนได้แล้วเราไปดูกันต่อค่ะสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันนะคะคุณครูอาจจะใช้คำว่ามากกว่าได้นะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆฝึกนับจำนวนนะคะการเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่ากันนะคะสองจำนวนเครื่องหมายนี้แทนคำว่ามากกว่าเห็นไหมคะมอากอมากกอกอวอากว่าไม่เอกกว่าบางคนกอไก่เขียนตัวเดียวก็จะกลายเป็นมากว่าทำให้เป็นไงลูกความหมายเปลี่ยนไปไหมมากว่าความหมายเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นกอไก่ต้องมีกี่ตัวเอ่ย2ตัวนะคะมีคำว่ามากกับมีคำว่ากว่ากอไก่2ตัวนะอย่าลืมเอาละค่ะไปดูภาพกันเลยค่ะข้อตัวอย่างภาพที่แสดงสิ่งของ2กลุ่มนำมาเปรียบเทียบกันนะคะมีอยู่กี่10เอ่ย1 10นับเพิ่มอีก10เป็น2 10หรือ20นับเพิ่มไปอีก1เป็นเท่าไหร่เอ่ย21ต่อไปต่อไปต่อไป24นี่คือสิ่งของกลุ่มที่1เห็นไหมคะคุณครูมีไม้ทั้งหมด24อันต่อไปค่ะกลุ่มที่2บ้างล่ะฝึกนับค่ะกี่10เอ่ย ต่อไป20หรือ20นับเพิ่มไปอีก1เป็น21ต่อไป22นับอีกอันน่ะอันนี้คือภาพที่เด็กๆฝึกนับจำนวนสิ่งของ2กลุ่มนะคะภาพแรกมีอยู่24ภาพที่2มีอยู่23นั่นก็คือ24กับ23แสดงว่า24เป็นไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่า23ลูก24มากกว่า23จริงไหมอ้าวจริงๆนะคะไปดูกันเลยค่ะนายหลัก10 20กับ20มีค่าเท่ากันไหมคะนายหลัก10 20กับ20มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันแล้วนายหลักหน่วยและลูก4กับ3อะไรมันมีค่ามากกว่ากันคะ4มีค่ามากกว่า3นายหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราสรุปง่ายๆก็คือ24เขียนแทนด้วย24มากกว่า23เห็นไหมคะนี่แหละเครื่องหมายมากกว่าเขียนสัญลักษณ์ปากกว้างๆเห็นไหมคะแสดงถึงจำนวนเนี้ยมากกว่าจำนวนนี้จำนวนนี้มันน้อยปากก็เลยแหลมเปียบเลยโอเคไหมโอเคนะคะเด็กๆ เข้าใจตรงกับคุณครูแล้วนะคะหรือ24ไม่เท่ากับ23ถูกต้องไหมคะสองจำนวนนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วไม่เท่ากันหรือ24มากกว่า23ได้หรือไม่ได้ไหมคะอ้าวได้นะคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะการเปรียบเทียบจำนวนที่น้อยกว่าเห็นไหมคะไปดูกันเลยค่ะเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแทนคำว่าน้อยกว่า
น้อยกว่านะคะเราไปดูกันเลยค่ะข้อตัวอย่างฝึกนับจำนวนค่ะกี่สิบเอ่ยนับเพิ่มอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเป็น30มีภาพมัดไม้อยู่30นับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งซีเป็น30เท่าไหร่เอ่ย เอาละค่ะสิ่งของกลุ่มที่1เป็นภาพของไม้ที่ครูนำมามัดเห็นไหมคะมีอยู่เท่าไหร่คะ30แล้วนับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีกกี่อันเอ่ยอีก8อันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ลูก38นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2 10มาแล้วค่ะต่อไป20หรือ20ค่ะ30ต่อไปต่อไป50นับเพิ่มอีกหนึ่งสิคะ50เยี่ยมมากเลยรับคะแนนกันไปเต็มๆสำหรับคนที่ฝึกนับจำนวนตอนนี้คุณครูให้คะแนนเด็กๆคนละ5,000 คะแนน คนไหนที่ไม่ฝึกนับจำนวนก็ได้กี่คะแนนล่ะลูก0เอาไป0คะแนนก่อนนะคะเอาละ38น้อยกว่าเท่าไหร่เอ่ยน้อยกว่า56ถูกต้องไหมคะ2จำนวนนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้ว38น้อยกว่า56วิธีการสังเกตง่ายๆนะคะก็คือเด็กๆต้องสังเกต2จำนวนที่อยู่ในหลัก10เห็นไหมคะ30กับ50เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วในหลัก10มีค่าเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไหมไหนใครว่าเท่ากันยกมือเอามือลงไหนใครว่าไม่เท่ากันเลยอ้าวไม่เท่ากันนะคะ30กับ50ในหลัก10ทั้ง2จำนวนนี้มีค่าที่ไม่เท่ากันเห็นไหมคะไม่เท่ากันเลยสรุปได้ว่า38ทำไมลูก38เขียนแทนด้วย38น้อยกว่า56เห็นไหมคะจำนวนนี้มันมีค่าน้อยกว่าจำนวนนี้ปากของเครื่องหมายก็เลยกลายเป็นปากแหลมๆนิดเดียวเห็นไหมคะปากนกกระจิบนิดเดียวนะคะ38น้อยกว่า56หรือ38ไม่เท่ากับ56โอเคไหมตรงนี้มีใครสงสัยหรือเปล่าลูกปลายทางล่ะคะสงสัยหรือเปล่าคะไม่สงสัยนะคะอันนี้เป็นการฝึกในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนที่น้อยกว่านะคะต่อไปค่ะต่อไป2จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะมีค่าที่เป็นไงกันเท่ากันได้ไหมเอาได้ไปดูกันเลยแอนการเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากับหรือเท่ากันเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแทนคำว่าอะไรลูกคำว่าเท่ากับไปดูกันเลยค่ะสิ่งของ2กลุ่มต้องมีค่าที่เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะข้อตัวอย่างฝึกนับจำนวน10 20 30 40 50 60 61อีกหนึ่งล่ะ62แล้วสิ่งของอีกกลุ่มหนึ่งล่ะคะน่าจะมีค่าที่เป็นยังไงลูกเท่ากันไหมเท่ากันนะคะไปดูค่ะฝึกนับเลย10ยี่สิบเห็นไหมคะเป็นสิ่งของ2กลุ่มก็คือภาพของไม้นะคะที่มีจำนวนที่ทำไมคะเท
ท่ากันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของกลุ่มที่1หรือสิ่งของในกลุ่มที่2นะคะเพราะฉะนั้น62เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย62เท่ากับ62นายหลักหน่วย2จำนวนนี้มีค่า2นายหลัก10 2จำนวนนี้มีค่าเท่ากับ60เพราะว่ามันเป็นเลข2หลัก2จำนวนที่คุณครูนำมาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปก็คือเขียนแทนด้วย62ใช้เครื่องหมายเท่ากับ62ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นจำนวนเหล่านี้เราสามารถนำมาเรียงลำดับกันได้หรือไม่จำนวนนับนำมาเรียงลำดับกันได้นะคะการเรียงลำดับนั้นก็ไม่ยากเลยใช่หรือไม่มี2ลักษณะในเรื่องของการเรียงลำดับนะคะการเรียงลำดับอาจจะเรียงลำดับจำนวนที่น้อยไปหาจำนวนที่มากวิธีที่1วิธีที่2เป็นการเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อยหรือจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากสลับกันเกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากจำนวนที่เราได้เรียนกันไปนะคะเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนการเรียงลำดับจำนวนนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะลูกพร้อมไหมคะฝึกคิดลองทำนะคะวันนี้เรามาฝึกในเรื่องของการใช้เครื่อง